นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสายกีตาร์ใหม่นะครับเรามักจะเจอปัญหาสายเพี้ยนบ่อยนะครับจูนสักนิดหนึ่งเพี้ยนจูนนิดหนึ่งเพี้ยนนะครับวิธีที่จะลดตรงนี้ได้ก็คือเราต้องทำการยืดสายนะครับลองจูนปกติก่อนนะครับอยู่ในตึงสักนิดหนึ่งแล้วก็ดึงยืดนะครับเห็นไหมฮะบางทีสายมันอาจจะยังแบบไม่ได้เข้าที่ไม่เข้าตำแหน่งนะครับแล้วก็ทำอย่างทุกเส้นนะครับจับบริเวณกลางๆนะครับ72ก็ได้นะครับแล้วก็ยืดดึงยืดยืดเส้นนะครับไม่ต้องกลัวขาดครับสายใหม่มันไม่ขาดนะครับถ้าสายเก่าไม่แน่นะฮะแล้วก็จูนใหม่ทีนึงจูนดอกนะตรงนี้เป็น E flat นะครับยืดอีกทีนึงนะฮะทำนะฮะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ลูกค้าเอามาเซตอัพแล้วก็เปลี่ยนสายนะครับก็ทำการปรับแต่งตรงล่องนัดนะครับให้กดนิ่มๆกดท่าอะไรกดสบายขึ้นนะครับแล้วก็ขันคอตั้งคอใหม่นะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ